กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้วันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันต่อนะครับในะช่วงนี้จะมีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาอยู่เนืองๆน,นะครับ จึงมานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับจีนโก,กรธเกลี้ยวนะครับเตือนเนโต้นะปักกิ่งกล่าวว่านะครับไม่ได้สร้างปัญหาแต่ก็ไม่ได้กลัวปัญหานะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับชมกันทั้งจีนนะครับขวดกับอย่างแรงไปที่เนโตนะครับเรียกพวกเขาว่าตัวสร้างปัญหาที่แท้จริงนะครับ โดยจีนนะครับโกรธเป็นควันขณะที่การประชุมเนโต้ซัมมิตนะครับได้พุ่งเป้ามาที่ทางปักกิ่งนะครับโดยเนโต้นะครับยังโอบกอดนะความคิดสงครามเย็นเอาไว้นะครับจีนกล่าวโดยจีนประนามเนโต้นะครับภายหลังที่กลุ่มนี้นะครับได้วิพากวิจารณปักกิ่งนะครับหลังจากการประชุมที่ผ่านมาเร็วๆนี้ของพวกเขาโดยจีนโจมตีกลับนะครับเรียก กลุ่มทางการทหารที่นำโดยสหรัฐนี้ว่าเป็นตัวสร้างปัญหาที่แท้จริงโดยปักกิ่งนะครับกล่าวหาการโอบกอดน,นะครับของเนโตว่าเป็นความคิดนะครับยุคสงครามเย็นแล้วก็เป็นอคตินะครับทางอุดมการก่อนหน้านี้นะครับเนโต้เนี่ยได้ผ่านถ้อยถแถลงกล่าวหาจีนนะครับถึงการดำเนินการทางนโยบายที่บีบบังคับต่างๆ โดยผู้แทนถาวรจีนนะครับประจำสหรประชาชาติเนี่ยได้คัดค้านถ้อยถแถลงของเนโตนั้นนะครับอย่างรุนแรงและหนักดวงสร้างจุนนะครับเรียกถ้อยถแถลงนั้นว่าเป็นการพูดให้ร้ายและการป้ายสีให้แก่จีนนะครับสร้างได้กล่าวหาเนโตด้วยการละเมิดหลักการของการนะเป็นองค์การระดับภูมิภาคนะครับ โดยสร้างจุนนะครับผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติได้โจมตีใส่เนโต้ว่าเนโตเรียกตนเองว่าเป็นพันธมิตรที่ปกป้องป้องกันแต่ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะครับในการใช้จ่ายทางการทาหารโดยบรรดาสมาชิกของพวกเขาและการปฏิบัตินะครับของบรรดากิจกรรมทางการอาหารต่างๆไปทั่วโลกพวกเขา แทรกแซงในกิจการของบรรดารัฐอื่นๆนะครับเริ่มสงครามทิ้งระเบิดใส่บรรดาพวกสถาบันนะครับทางการทู่ต่างๆเข็นฆ่าสังหารบรรดาพลเรือนผู้บริสุทธิ์บรรดาปัจเจกสมาชิกของเนโตนะครับดำเนินการแบบ2บมาตรฐานส่งเสริมการแบ่งปันนิวเคลียร์พันธมิตรทางนิวเคลียร์ และขยายความตึงเครียดนะครับในภูมิภาคให้รุนแรงมากขึ้นขอ้อแท้จริงจํานวนมากนะครับได้พิสูจน์ว่าเนโตเป็นตัวสร้างปัญหาที่แท้จริงสร้างนะครับเตือนว่าจีนไม่ได้สร้างปัญหาแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลัวปัญหาก่อนหน้านี้นะครับจีนยังได้เตือนเนโตนะครับต่อการเปิดศูนย์ประสานงานนะครับในญี่ปุ่นด้วย โตเกียวส่งสัญญาณว่าพวกเขากำลังพิจารณานะถึงการเปิดสำนักงานเช่นนั้นนะครับในญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามนะไม่มีแผนเช่นนั้นได้ถูกอ้างถึงนะครับในถแถลงการที่ออกมาโดยเนโตสำนักข่าวนิกเควีเอเชียนะครับได้รายงานว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกับสำนักงานประสานงานได้ถูกนำออกไปนะครับจากเอกสารการประชุมนั้นรายงานนั้นนะครับยังได้เสริมเพิ่มอีกว่า การตัดสินใจนะบนสาระสำคัญเนี่ยได้ถูกเลื่อนออกไปสิ่งนี้นะครับนาภายหลังจากที่รายงานว่าฝรั่งเศสนะครับได้คัดค้านแผนนี้ที่จะเปิดศูนย์ประสานงานในญี่ปุ่นนะครับเพราะเราเห็นนะคความขัดแย้งนะระหว่างเนโต้ไม่ใช่เฉพาะในรัเสเซียนะครับเดี๋ยวนี้เขาแผ่ขยายมาล้อมจีนด้วยนะครับเพราะว่า เขาเริ่มจะเอาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเข้ามารวมการประชุมในเนโตเลยนะครับอีกหน่อยอาจจะไม่ใช่เป็นเนโต้วครับอาจจะเป็นน a ปโต n นะครับ n o r t i c t n d p t i i f n d Pacific นะครับเป็นองค์การปกป้องนะครับแอตแลนติกเหนือและแปซิฟิกหรือไม่ซึ่งจีนก็จับตาดูอยู่และถ้อยแถลงของเนโตนะครับที่มีต่อปักกิ่งเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางปักกิ่งและจีนนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่า เนโตไม่ได้เพียงแค่ขยายมาทางยุโรปตัวเอกนะครับยังขยายมาทางเอเชียด้วยมาทางแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งจีนก็บอกนะครับนะว่าจับตาดูอยู่แล้วก็ไม่พอใจถึงอิทธิพลของเนโตนะครับที่เข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้นะครับเราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างเนโตจะมีไปถึงจีนหรือไม่ซึ่งจีนก็บอกนะครับเขาไม่ได้สร้างปัญหา แต่ก็ไม่กลัวปัญหาเช่นอดียวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ